อีกหนึ่งคู่ที่ถูกโยงว่าเป็นคู่ที่ซุ่มกันเซ็นไปหย่าคือคู่ของเคนและหน่อยจริงหรือไม่ต้องบอกค่ะว่าจากกระแสที่มีการใบออกมานั้นนะคะหลายคนเองก็อยากจะรู้ว่าคู่ที่เขามาเซ็นใบหย่าเป็นคู่ของใครกันแน่ค่ะเอาไปว่าการเคารพตาการตัดสินใจในครั้งนี้หลายๆคนเองก็คงจะต้องรู้แล้วค่ะว่าในวงการบันเทิงก็มีรักมีเลิกกันเป็นไปธรรมดาซึ่งในครั้งนี้นะคะคู่ที่จับตามองเป็นคู่ของหนุ่มเคนธีรเดชและภรรยาอย่างหน่อยบุษกรทันทีค่ะที่ถูกโยงข่าวลือไปว่าเลิกลากันและเซ็นใบหย่ากันเรียบร้อยล่าสุดนี้ทางด้านของเพจดังได้เคลื่อนไหวภาพคู่ในอดีตพร้อมลงเพลงกันและกันทางด้านไอจีของครอบครัวเคนหน่อยก็ได้แชร์สตอรี่ดังกล่าวเป็นอันว่าตัดชื่อของคู่พ่อเคนแม่หน่อยไปได้เลยจ้ะทางด้านแฟนหลายคนเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงว่าเอาอะไรคิดว่าเป็นคู่นี้แหมงานนี้คู่นี้ดูแล้วจะต้องตัดออกไปเลยนะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยค่ะ